ิจกรรมที่จะทำในวอล์กนี้นะครับนั่นก็คือการทำ IF ได้ฮะเอาลูกหนึ่งมิชชั่นเราคอมพลีทแล้วนะครับนี่ชุบ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 สวัสดีครับอยู่กันที่เดิมและช่องเดิมนะครับนั่นก็คือที่บ้านและช่องกายซิว้าออกไปไหนไม่ได้แบบนี้นะครับกิจกรรมที่จะทำในวอล์กนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมในบ้านครับนั่นก็คือการทำ IF เป็นวิธีการอย่างหนึ่งในการอดอาหารแล้วทำให้ร่างกายเนี่ยเราเผาผลาญได้ดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูครับว่า7วันจะเป็นไงสำหรับวันแรกนะครับมื้ออาหารนะครับของผมก็เป็นนี่เลยครับสเต็กไข่2ฟองแล้วก็อาจจะมีข้าวนิดหน่อยนะครับสำหรับวันแรกก็จบเท่านี้ครับง่ายๆมื้อหนักนะต้องกินอะไรหนักๆเดี๋ยวไปดูกันครับว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงอัปเดตอาการนะครับผมวันนี้วันที่2แล้วนะครับอาการของผมก็หิวครับหิวมากแรงก็ไม่ค่อยมีวันนี้ก็จะออกกำลังกายแบบง่ายๆสบายๆนะครับนั่นก็คือการเล่นเซิร์ฟสเก็ตหน้าบ้านนะครับง่ายๆนะครับแล้วการกินของผมวันนี้ก็คงเป็นแบบโปรตีนกับผักเหมือนเดิมนะครับแต่เมื่อวานผมเพิ่มอะไรไปเยอะเลยเพราะผมรู้สึกผมหิวนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าวันที่2ผ่านไปจะเป็นยังไงนะครับผมก็มาตอนเย็นนะครับตอนแรกบอกว่าจะเล่นเซิร์ฟสเก็ตใช่ไหมครับแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาผมนั่งเล่นเบสทั้งวันเลยแล้วก็บวกกับฝนตกอีกมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะต้องกินข้าวนะครับและมื้อวันนี้ของผมนะครับก็คือเป็นอาหารคลีนครับผมจะกิน2กล่องไม่กินกล่องเดียวแน่นอนครับเพราะว่าจะเป็นลมอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมีกินโปรตีนเพิ่มอีกแก้วหนึ่งนะครับเพื่อให้มันอยู่ท้องนะครับไม่ไหวเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้ครับว่าการจะเป็นไงบ้างวันนี้ก็เห็นผลชัดๆเลยครับว่าเหนื่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีแรงครับผมประมาณนั้นโอเคครับไว้เจอกันวันพรุ่งนี้บ๊ายบายผมดันมีภารกิจที่ต้องออกไปข้างนอกนะครับนั่นก็คือส่งของนะครับผมสามารถซื้อได้นะครับเวลเทอร์นะครับใน IG นะครับเป็นชาสมุนไพรที่แบบไว้ซัพพลายสำหรับดีท็อกซ์นะครับตอนที่ผมออกมาเนี่ยผมก็กะว่าผมจะซื้อของที่ผมกินพรุ่งนี้เลยการที่เราออกมาข้างนอกในสถานการณ์แบบนี้มันอันตรายเนาะเพราะฉะนั้นเราก็ออกพยายามออกน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ก็เดี๋ยวไปทีเดียวเลยคือวันฟรีจริงๆเขาบอกว่าก็ต้องกินอาหารที่มันคุ้มเหมือนกันนะสามารถกินเช้าเที่ยงเย็นได้อะไรอย่างนี้เป็นปกติแต่ผมน่ะอยากกินทุเรียนผมไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าจะไม่เป็นไรหรอกเนาะเป็นมือใหม่เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะได้ทุเรียนที่ไหนนะครับผมที่ตลาดก็ไม่มีนะแต่ผมจำได้มีที่หนึ่งแต่น้อยๆก็ได้เนื้อกับใบกะเพรามานะครับเดี๋ยวเอาไปทำไว้กินพรุ่งนี้นะครับลุยต่อขายยังไงครับร้อยอ๋อโอเคเอาได้ฮะเอาลูกหนึ่งเอาลูกนั้นเลยครับ600กว่าบาทได้มาเยอะเลยนะครับเอาไปกินพรุ่งนี้ครับมิชชั่นเราคอมพลีทแล้วนะครับครับผมอากาศดีๆอย่างนี้นะครับก็เหมาะสำหรับการเล่นเซิร์ฟสเก็ตหมอนทองหวานกำลังดีไม่หวานเกินเดี๋ยวมื้อเย็นเดี๋ยวเราไปทำผัดกะเพราดีกว่าเรียนเมนูสำหรับตอนเย็นนะครับเป็นเสร็จเรียบร้อยครับมื้อเย็นของเราที่คือผลของการใส่ชุดนี้แล้วออกกำลังกายจะเป็นเปิดดูเนื้อสิ
ของมาตามมือดู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 เห็นไหมจากการโดดเชือกวันนี้นะครับไม่รู้ว่าตัวเราเบาขึ้นแล้วก็หน้าท้องลดลงมั้งแล้ววันนี้นะครับที่เราจะกินก็มีกะเพราเนื้อให้ทำเองนะครับแล้วก็กล้วยแล้วก็ทุเรียนมันแบบเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันแต่ดูจากสิ่งที่กินไปแล้วก็น่าจะเพิ่มมากกว่าลดตอนนี้นะครับก็นอนสมอยู่ที่ห้องแต่เหนื่อยจังเลยวันนี้สงสัยไข้จะขึ้นคือเมื่อกี้เราออกไปส่งของมาครับแล้วก็รู้สึกได้ว่ามันเพลียๆก็เลยกลับมานอนครับวันนี้ก็คงไม่ได้ออกกำลังกายเดี๋ยวผมนอนก่อนดีกว่าปิดไฟหลังจากได้นอนแล้วนะครับก็มีแรงขึ้นครับยังซ่าได้อยู่เดี๋ยวเราไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันครับหายเหนื่อยก็ไปกินข้าววันนี้นะครับเป็นอกไก่แล้วก็ทอดมันอกไก่เจอกันใหม่พรุ่งนี้เดี๋ยวนอนวันนี้ขอกินกาแฟซะหน่อยครับไม่ได้กินมาหลายวันแล้วนี่เป็นไงยังได้ไหมเนี่ยยังได้นะโอเคครับไปเจอกันวันนี้ผมมีกีฬาใหม่นะฮะเป็นกีฬาที่เราไม่ต้องแบบใช้แรงเยอะเราใช้แรงแค่การนั่นคือกีฬาอีสปอร์ตมามันอยู่ร้านเกมแรกนี่ไปไหนไม่ได้แล้วเย้ผมได้คิวเห็นปะวายแล้วหนึ่งวายแล้วหนึ่งมาครับมาครับเปิดแล้วเปิดติแล้วเปิดติเย่วันนี้จะกินนี่อกไก่ถ้าถามว่าร่างกายเป็นไงผมต้องตอบว่าเริ่มดีขึ้นในที่นี้ก็คือเริ่มคงที่ขึ้นไม่ได้รู้สึกหิวไม่ได้รู้สึกอะไรแค่พอถึงเวลาแล้วก็กินอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้ออกกำลังกายแบบหนักด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกวันครับเป็นวันสุดท้ายแต่พรุ่งนี้เป็นวันฟรีอีกหนึ่งวันได้วันฟรีของผมนะครับนี่เลยแอบสั่งขอบคุณครับพิซซ่าเป็นชีสล้วนนะมันก็ลดลงไปเยอะพอสมควรนะครับหลังจากนี้นะครับผมคิดว่าผมก็จะทำไอเอสต่อแต่คงไม่ใช่ไอเอสแบบวอร์เรียร์ไดเอทแล้วนะก็อาจจะลดลงมาแล้วก็ออกกำลังกายให้หนักกว่าเดิมว่าตอนนี้ที่ผมทำเนี่ยมันเกินตัวไปหน่อยนะฮะในการปรับแล้วแบบปุ๊บปั๊บเกินไปนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากลองนะครับก็ลองได้ครับแต่ไม่แนะนำให้ก็เริ่มแบบปุบปับเหมือนผมอันนี้คือวิธีการแบบผิดๆที่อยากทำให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่าถ้าทำแบบผิดแบบนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างครับแน่นอนครับปรับตัวไม่ทันครับอย่างที่สองคือไม่สามารถออกกำลังกายได้เสมอๆเหมือนที่เราแบบพูดไว้ตั้งแต่แรกนะครับก็อยากให้ทุกคนค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับใครชอบวอล์กนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะครับผมได้มีกำลังใจครับดูนี้ไว้ละครับผมเจอรอบหน้าครับบ๊ายบาย